อัปเดตค่ะไถสวนปลูกหญ้านะคะเนาะไถสวนปลูกหญ้าค่ะปลูกหญ้าปลูกไถเอาไว้จะปลูกข้าวโพดปลูกถั่วปลูกข้าวโพดปลูกถั่วนะคะเนาะแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยกระเจียวนะคะเนาะก็มาเดินชมกันเลยค่ะเนาะตรงนี้แม่แก้วก็จะปลูกถั่วนะคะเนาะทำร่องไว้สองร่องแล้วนะคะตรงนู้นก็จะเป็นแปลงผักเก่านะคะแปลงผักเก่าก็จะปลูกมีถั่วมีบวบค่ะเนาะมีมะเขือไม่กี่ต้นนะคะเนาะเพราะว่ามันแล้งนานเนาะแม่แก้วก็จะมาเริ่มปลูกถั่วปลูกข้าวโพดใหม่ค่ะปลูกหญ้าได้สองฝั่งนะคะเนาะเพราะว่าพันหญ้าไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเนาะก็เอาตามสวนนี่แหละฝั่งบ่อฝั่งอะไรนะคะตอนนี้ก็ดูโล่งไปหมดเลยค่ะเนาะนี่แม่แก้วก็มาผสมดินจะปลูกถั่วแล้วนะคะเนาะปลูกถั่วพันอะไรเดี๋ยวมาดูกันค่ะถั่วพันลำน้ำชีนะคะมีทั้งหมด100 เม็ดค่ะมีทั้งหมด100 เม็ดเนาะปลูกได้ประมาณ30 ตารางเมตรนะคะเนาะแก้วทำพรวนดินเอาไว้แล้วนะคะเนาะThank you.
สำหรับคลิปนี้แม่แก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะปลูกถั่วเสร็จแล้วค่ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะว่าจะพาเดินดูสวนอีกก็เหนื่อยค่ะเนาะเดินดูแป๊บหนึ่งนะคะปลูกหญ้าเสร็จแล้วเนาะสองฝั่งนู้นแล้วก็ปลูกถั่วแล้วจะพามาดูกระเจียวนะคะใส่ปุ๋ยสูตร15นะคะเนาะในช่วงที่มี 3-4 ใบนะคะเนาะนี่ค่ะกระเจียวแม่แก้วค่ะทำรุ่นเสร็จแล้วแล้วก็ไถสวนแล้วก็ใส่ปุ๋ยฝรั่งใส่ปุ๋ยกระเจียวนะคะเราก็เผื่อฝนตกเนาะเย็นนี้เนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะเนาะวันนี้เหนื่อยแล้วคลิปนี้เหนื่อยแล้วก็ขอตัวไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะกับบรรยากาศร้อนอบอ้าวนะคะเนาะวันนี้ฝนจะตกแล้วค่ะเย็นนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ